อีกข่าวนะคะของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับทางสโมสรกีฬาฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2564มี6โรงเรียนดังนะคะในจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2564โดยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายปรีชามิสูงเนินประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาตัวแทนจากเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นักกีฬาค่ะในแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับสโมสรกีฬาฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติสร้างนิสัยรักกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพพลานามัยปลูกฝังการเป็นนักกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีรวมไปถึงยังเป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะทางการกีฬาไปสู่ระดับอาชีพต่อไปในอนาคตโดยมี6โรงเรียนค่ะที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันเป็น2สายค่ะสาย A ได้แก่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนบุญวัฒนาโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาส่วนทางด้านสาย B ค่ะมีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนธรรมประสาทเพชรวิทยาค่ะโดยการแข่งขันนั้นก็จะนำทีมอันดับที่1และ2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศกันต่อไปค่ะหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันนะคะก็เป็นคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันในสาย A พบกันระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาที่เอาชนะทีมโรงเรียนบุญวัฒนาไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ส่วนในคู่ที่2ค่ะเป็นการแข่งขันในสาย B นะคะทีมโรงเรียนทานประสาทเพชรวิทยาเสมอกับทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564นะคะมีการเริ่มไปแล้วแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะทำการแข่งขันในวันที่9ธันวาคม2564ที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาค่ะ